การแข่งขันวิวแชร์เรซิ่ง 5,000 เมตรนะครับในประเภท T54 ปรากฏว่าเสือยิ้มยากประวัติว่าคงรำนักวิวแชร์จอมเก๋าของไทยวัย42ปีเจ้าของ7เหรียญทองศึกพาราลิมปิกเกมนำวิวแชร์คู่ใจเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา10นาที 15.31 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024เป็นคนที่2ของไทยก่อนหน้านี้ครับมีเบสพิชยาคูรัตนสิริที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงในวิวแชร์เรซิ่ง 1,500 เมตรคลาส T52 ได้ไปเล่นโอลิมปิกที่ปารีสไปก่อน1คนแล้วนะครับแล้วก็มีประวัติเนี่ยได้ตั๋วไปอีก1ใบเป็นคนที่2สำหรับประวัติว่าโฮกดัมยังมีโปรแกรมลุ้นเหรียญทองอีก2รายการก็คือในประเภท 1,500 เมตรเดี๋ยวจะมีรอบคัดเลือกวันที่13กรกฎาคมและอีกประเภทก็คือ800เมตรรอบคัดเลือกจะแข่ง16กรกฎาคมครับ